นายทัชพลกาญจนกูลผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติหรือกคช.บอกว่าโครงการบ้านแลกบ้านประชารัฐจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนมกราคมนี้โดยให้ผู้อยู่อาศัยนำบ้านของกคช.ซึ่งเป็นบ้านเก่าหรือคอนโดเก่ามาแลกบ้านใหม่ที่ต้องเป็นบ้านของกคช.เหมือนกันโดยจะคำนวณจากราคาที่ผ่อนส่งชำระไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินจองเงินดาวและนำส่วนนี้มาหักจากราคาบ้านใหม่ซึ่งส่วนต่างราคาจะประสานกับสถาบันการเงินของรัฐในการปล่อยสินเชื่ออัตราพิเศษจูงใจให้คนเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่โดยกลุ่มเป้าหมายโครงการนี้ก็คือ 1. คนที่มีฐานะดีขึ้นต้องการย้ายจากบ้านเล็กหรือคอนโดขนาดเล็กไปอยู่บ้านหลังใหญ่ขึ้น 2. กลุ่มที่ครอบครัวขยายมีจำนวนคนในครอบครัวเพิ่มขึ้น 3. กลุ่มที่มีการย้ายถิ่นฐานการทำงานโดยผู้ว่าการกคช.บอกว่าโครงการบ้านแลกบ้านในช่วงแรกต้องป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยต้องขายบ้านเก่าให้เรียบร้อยก่อนส่วนในระยะที่2จะใช้เอเจนซี่ที่มีเงินทุนเข้ามารองรับซึ่งจะสามารถสต็อกบ้านได้หรือมีตัวแทนนายหน้าเข้ามารับประกันโดยมองว่ากลุ่มที่แลกบ้านหลังใหญ่ขึ้นทำให้ความเสี่ยงจะลดลงเพราะสถานะทางการเงินดีขึ้นแล้วส่วนกลุ่มครอบครัวขยายเมื่อซื้อบ้านใหม่แล้วจะไม่ทิ้งอย่างแน่นอนโดยเบื้องต้นจะมีค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าจะต้องชำระในการแลกเปลี่ยนบ้านซึ่งค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยนภายในโครงการเดียวกัน 2,000 บาทส่วนค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยนต่างโครงการ 5,000 ถึง 10,000 บาทผู้ว่าการคคช.มองแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี61นะครับว่าจะดีกว่าปี60ส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัยขยายตัวขึ้นโดยเมื่อปีงบประมาณ2560กำไรของกคช.ถือว่าดีที่สุดในรอบ10ปีอยู่ที่ 1,257 ล้านบาทและแนวโน้มกำไรในปี2561จะดีกว่านี้แน่นอนเพราะยังมีโครงการที่จะต้องเร่งให้เสร็จจำนวนมากซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายประมาณ 20,000 หน่วยจากกว่า100โครงการทั่วประเทศปัจจุบันครับกคช.ขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย10ปีในช่วงปี2559ถึง2568และแผนแม่บทพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ20ปีช่วงปี2560ถึง2579โดยมีแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ5ปีเริ่มปี2561ถึง2565ประกอบด้วยแผนยกระดับคุณภาพชีวิตช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่สามารถรับภาระที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้โดยจัดสร้างโครงการอาคารเช่ารองรับนะครับจำนวน 77,958 หน่วยแผนเสริมสร้างความมั่นคงด้านการอยู่อาศัยหรือเช่าซื้อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลางนักศึกษาจบใหม่และครอบครัวขยายให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยจัดทำโครงการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภูมิภาคทั่วประเทศ 94,000 หน่วยด้วยกันแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการสร้างความมั่นคงด้านการอยู่อาศัยให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยในสังกัดหน่วยงานของรัฐ 37,500 หน่วยแผนความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือบ้านประชารัฐ 150,000 หน่วยซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงการคลังผ่านมาตรการสนับสนุนด้านต่างๆครับโดยมีกคช.เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง